Times Square นะครับเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับที่ทางกองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับได้รับการสนับสนุนมานะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเนี่ยสามารถจะแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับ Textile Square จะเป็น directory นะครับที่รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับแม้กระทั่งรวมไปถึง accessories นะครับแล้วก็เครื่องหนังรองเท้าด้วยนะครับ Textile Square เนี่ยเป็นมิติใหม่ในการจัดทำนะครับเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการสิ่งทอไทยเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มแล้วก็ทำให้เกิดการค้นหานะครับข้อมูลของผู้ประกอบการสิ่งทอไทยนะครับในหลากหลายมิตินะครับเพราะนั้นก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยครับนะครับด้วยสถานการณ์โควิดเองเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจเนี่ยมีสูงมากนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับทำให้อาจจะไม่สะดวกนะครับสำหรับผู้ซื้อที่จะไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าก็ดีในร้านค้าก็ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเทรนด์ใหม่ในการซื้อสินค้าก็เป็นเทรนด์ในเรื่องของการซื้อขายออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากผู้ประกอบการเนี่ยมีหน้าร้านนะครับอยู่บนออนไลน์นะครับอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยก็สามารถทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับออเดอร์นะครับจากผู้ซื้อนะครับที่เข้ามาหาสินค้าออนไลน์ถ้าหากเราไม่ไปในแนวทางนี้นะครับโอกาสที่จะขายสินค้ามันก็จะน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวแพลตฟอร์มจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยยังสามารถได้รับยอดขายนะครับแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงกันในแง่ของซัพพลายเชนต่อไปครับครับวิธีที่จะเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับก็ไม่ยากนะครับมีแพลตฟอร์มหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะผ่าน Facebook Instagram ต่างๆนะครับแต่ถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับก็สามารถเข้ามานะครับลงทะเบียนใส่ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการได้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ Textile Square นะครับแล้วก็เราอยากจะให้ท่านเนี่ยสมัครเข้ามานะครับท่านก็จะได้รับพาสเวิร์ดไปเวลาท่านล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็จะมีประเด็นที่เราอยากจะได้ข้อมูลอยู่6รายการนะครับไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องของการแนะนำบริษัทนะครับว่าบริษัทของท่านเนี่ยทำสินค้าอะไรนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นข้อมูลสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งเบอร์ติดต่อนะครับอาจจะเป็น LINE หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับรวมทั้งโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นโอกาสท่านเนี่ยได้อัปโหลดออนไลน์โปรไฟล์นะครับจะเป็นรูปแบบสินค้าหรือแม้กระทั่งบริการที่ท่านมีอยู่นะครับก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับส่วนที่4ก็จะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับไฮไลท์ไม่มากกว่า10ผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็น product ที่ท่านมองว่าเป็นไฮไลท์ของบริษัทของท่านนะครับอาจจะเป็นชุดพิเศษนะครับที่ท่านมีอยู่หรือว่าผ้าพิเศษที่ท่านมีอยู่ที่มองว่าจะช่วยดึงลูกค้าได้นะครับส่วนที่5ก็คือเรื่องของมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสินค้ามาตรฐานในเรื่องของโรงงานต่างๆก็สามารถลิสต์เข้ามาในแพลตฟอร์มของเราได้สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องจุดเด่นนะครับไฮไลท์ของสินค้าและบริการของท่านนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ออนไลน์โปรไฟล์ของท่านเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME Startup นะครับหรือแม้กระทั่งวิสาหกิจชุมชนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Textile Square นะครับแล้วมาร่วมผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอของเราในยุค New Normal ต่อไปครับขอบคุณครับ